เดี๋ยวจะได้กับการเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนค่ายยกย้ายแม่ยกย้ายแกยกย้ายใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอ่ะทุกอาชีพมันมีการยกย้ายสิ่งแหละแต่ตรงนี้ก็คือคุณแม่ก็อยู่ตามสัญญาพอหมดสัญญาเขาไม่ต่อคุณแม่ก็พอดีคุณรัฐติดต่อมาแม่ก็มาอันนี้คือการหมดสัญญาใช่ไหมแม่ใช่ค่ะหมดสัญญา1ปีพอดีจ้ะไม่ใช่แบบว่าพอเกิดมีปัญหาแล้วเราก็หนีก่อนเลยมันมีบางคนเข้าใจผิดมันอันนั้นเรื่องของเขาเราไม่รู้นะแต่ว่าหมายถึงแม่ทำหน้าที่ของแม่เต็มที่แล้วก็พอหมดสัญญาเนี่ยเราไม่ได้ต่อไม่ได้ทำงานกันต่อก็ทางคุณน็อตติดต่อไปแล้วก็โอเคเพราะเราก็สายหวยเราชอบมีครับมีแบบไปเจรจามาขอต่อสัญญาใช่ไม่มีค่ะเพราะพอหมดสัญญาปุ๊บเราคุยกันแล้วว่าจะต่อกันไหมหรือไม่ต่อทางนู้นยืนยันว่าไม่ต่อแน่นอนซึ่งมันเป็นช่วงพอเหมาะมาต่อกับที่มันเกิดปัญหาคนมันก็เลยโยงกันไปรีบคุณสองไม่ค่ะจริงๆตอนนั้นถ้าเขาต่อก็เราก็คงจะต่อนะเพราะว่ามีการคุยกันแล้วแต่ทีนี้พอยืนยันว่าไม่ต่อแน่นอนก็เลยเราก็โอเคครับใช่ค่ะเพราะเราคุยกันค่ะในแต่ละข้อสอบยืนยันว่าไม่ใช่ทางพิสูจน์เองที่ตัดสินใจว่าไม่ต่อสัญญาคือทางเขาแบบโน่ๆค่ะเราถามแล้วว่าตกลงจะต่อกันไหมเพราะอยากให้ทำงานคอนเทนต์ค่ะทีนี้ตอนนี้หลายคนมันเกิดการตั้งคำถามเพราะมันมีข่าวว่าทางโน้นแบบมีการจ้างคนทำรางวัลเรื่องที่ไม่โอ้ตรงนั้นที่ไม่รู้จ้ะที่ไม่รู้จริงๆที่ก็ทำหน้าที่ของที่ขอไม่พูดถึงตรงนี้เนาะได้ได้เลยในการทำงานตอนนั้นที่อยู่กับทางค่ายนู้นเป็นไงบ้างกับพี่สุในหน้าที่ของเราเราก็ทำหน้าที่ของเราปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเขาให้ทำอะไรเราก็ทำก็แค่นั้นนะก็ทำตามหน้าที่ที่กำหนดในระบบในสัญญาตรงไปตรงมากับรายละเอียดหลักฐานใช่ใช่ค่ะตามนั้นกลัวไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะโยงมายังเราเหมือนบางคนเจออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เพราะตอนนี้ยังไม่เกิดเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้มีเรื่องอะไรมาที่มันมากระทบเราใช่ไหมแม่ยังค่ะก็ยังไม่มีอะไรถึงแม่นะพิสุทธิ์ตอนนี้พอเราย้ายค่ายมากับบ้านหลังใหม่มันทำงานด้วยสบายใจยังไงบ้างไม่คือจริงๆพอตรงเนี้ยมันก็เหมือนแบบบ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ถูกจับตามองมากขึ้นเอาจริงๆอ่ะเราอย่างแรกเลยเราเข้ามาเหมือนแบบในฐานะเป็นลูกค้าเนาะเรามองในจุดของลูกค้าเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะเลือกไปซื้อของหรือซื้ออะไรเราก็ดูอาจจะดูในจุดที่มันแบบนี่เราซื้อแล้วมันมีความมั่นคงหรือเราไม่ได้ว่าอะไรใครนะแต่ว่าคุณแม่รู้สึกว่าถ้าเราจะซื้อของถ้าซื้อเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมีความสบายใจมีความชัดเจนเราก็รู้สึกว่าเราอยากซื้ออันนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกค้าแต่พอมารู้จักคุณน็อตจริงๆแม่รู้แล้วว่าทำไมคนถึงแบบถึงรักคุณน็อตถ้าใครที่เข้าใกล้คุณน็อตจะรู้เลยอันนี้ไม่ได้ย่อนะคุณน็อตชัดเจนมากคนชัดเจนแล้วตรงไปตรงมาเราก็รู้จักเขามานานแต่ว่าเอาไปมาไล่ไปแล้วมาเขาเป็นเขยโคราชด้วยกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนเป็นเรื่องเชื่อมกันใช่เป็นเขยโคราชเลยสัมพันธ์กันได้เร็วใช่มันก็เหมือนแบบทำงานด้วยรู้สึกทีนี้จริงๆเพิ่งเริ่มงานพี่สัมพันธ์แต่รู้สึกเหมือนทำงานกับคุณน็อตมานานพี่สุในเรื่องของพรีเซนเตอร์มันมีเรื่องของภาพจำอยู่พี่สุครัวคุณจะสับสนไหมว่าสุดท้ายพี่สุยังเป็นพรีเซนเตอร์บ้านเดิมหรือบ้านใหม่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างแต่สุดท้ายเขาจะรู้เองแหละเวลาก็จะช่วยได้เพราะว่าทุกพี่มองว่าทุกคนเข้าใจแหละพรีเซนเตอร์มันมีระยะเวลาออกมานะฮะสุดท้ายมันก็พร้อมที่จะโยกย้ายและที่สำคัญก็คือพรีเซนเตอร์ลอตเตอรี่แม้ว่ามันมองเหมือนจะว่าสามารถมันไม่เหมือนครีมมันไม่เหมือนของกินของอะไรที่มันรู้สึกแบบเฮ้ยใช้ตรงนี้แล้วเปลี่ยนไปใช้ที่อื่นแล้วมันดูแบบไม่น่าเชื่อถืออันนี้มันคือหวยมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรทั้งนั้นสุดท้ายที่สุดกับถ้าเกิดอะไรในอนาคตกลับมาเราเคยทำงานร่วมกันแล้วมันมีอาจจะเกิดผลประโยชน์ผลพวงมาพิสูจน์เตรียมใจรับยังไงบ้างไหมเตรียมทีมกฎหมายหรือว่ายังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะแล้วจริงเอาจริงๆแม่ก็ไม่ได้รู้ข่าวเลยนะเพราะว่าทำงานทุกวันเพิ่งจะมารู้ข่าวตอนที่อยู่ในห้องแต่งตัวถามน้องๆถามแม่รู้หรือยังว่ามันมีข่าวอะไรข่าวอะไรเหรอนั่นแหละเขาก็ถึงบอกว่าเออหรออะไรเพราะว่าไม่เอาจริงๆนะไม่ค่อยได้รู้แล้วพอเรารู้เราไม่สบายใจอะไรเรากังวลไหมครับไม่อะค่ะไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าการทำหน้าที่ที่ผ่านมาเราก็ทำตามสัญญาใช่เราก็ทำตามหน้าที่ของเราจ้ะกับที่นี่ครับกี่ปีอะครับปีสัญญากี่ปีปีหนึ่งค่ะปีต่อปีใช่ไหมปีต่อน่าจะยาวๆอย่างก่อนหน้านี้ตอนที่พี่พูดกับ
เหมือนกับว่าเวลามันน้อยมากเพราะว่าแม่ต้องวิ่งออกจากเวิร์คพอยต์แล้ววิ่งไปมอบรางวัลให้เขามันไม่มีเวลาเลยให้เราก็ไปมอบจริงๆแค่นั้นจริงๆแค่ไปตามจุดที่เขาวันมันไม่มีเราต้องแทรกคิวให้เขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจ้ะโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยๆครับ